อาจจะเจอแค่หนูเวลาแต่งหน้าออกงานค่ะแต่ว่าเวลาอยู่บ้านก็จะเป็นอีกแบบนึงมันจะเป็นยังไงมันไม่ได้กินคนหรอมันไม่กินคนมันกินอะไรแต่ที่แบบอยู่ในโซเชียลคือแบบมันคัดมากเราก็ต้องคัดแล้วว่าแบบมันโอเคก่อนที่จะลงจริงๆไม่ได้คิดไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าแต่ว่างานก็จะมีคิดจริงๆค่ะว่าแบบชุดจะเป็นแบบนี้หน้าเป็นแบบนี้เข้ากับชุดไหมเข้ากับงานไหมอะไรเงี้ยก็จะมีการคิดก่อนทำงานขอบคุณช่างหน้าช่างผมดูแต่ว่าดูเจแบบอมยิ้มนะคะครับมีอะไรจะโต้แย้งไหมคะชีวิตไม่หยุดค้นหาความเป็นไปได้สวยวันสวยคืนครับวันแรกจนถึงวันนี้ความสวยเขาเพิ่มมากขึ้นยังไงบ้างคะเทรนมาแล้วถือว่าคำชมในโลกโซเชียลมันใช้ได้กับของสวยกินคนใช้ได้ครับใช้ได้ครับขอบคุณนะแกไม่เป็นไรแก